การยื่นหนังสือให้กับผ่านตัวแทนของท่านผู้ว่านะครับครับหนังสือนี้ต้องถึงท่านนายกครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านนายกด้วยความเดือดร้อนเช่นนี้เขาอาจจะเคลื่อนตัวไปกรุงเทพกันแล้วท่านผู้ว่าทางไหนแล้วแต่ถ้ามาช่วยยาวผมก็ได้ไปวันนี้จะมีผลกระทบกลับมาแบบไหนบ้างถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเราจะมากันอีกครับชวนให้เรือประมงมีขนาดต่ำกว่า30ตันก๊อซทดลองเป็นฟรี 1-5 ปีแล้วข้อที่ 1 ขอให้คณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องตัดน้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตามมาตรา92วรรค2และวรรค3สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดในกรณีวันที่ต้องปรับเหลือผมอยากจะไม่อยากให้เขาตัดวันเนี่ยใช่ไหมครบไปเลยฮะยายเขาตัดพอดีเหลือ30วันเขาตัดมั้งครับข้อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐนะครับเร่งดำเนินการโดยด่วนเรียนนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเราไม่เคยมาเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลเลยเราถ้ารัฐบาลไม่รับข้อเสนอวันที่16ผมบอกณที่นี้เลยครับวันที่16ธันวาคม1 2 3 4เงื่อนกระบวนการหลายจุดให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเราโดยผ่านทางผู้ว่าการจังหวัดครับผมขอมอบครับอารมณ์ทุกคนนะขอเข้ามาสมาคมเลยครับถอยหน่อยค่ะจะได้พักกว้างๆค่ะถอยหน่อยค่ะนะครับต้องเป็นระดับของนิติบัญญัติหรือกระทรวงทบวงกรมที่เขาจะต้องออกกฎหมายโรคนะครับเพื่อให้สามารถเป็นหนึ่งเดียวเป็นในทางเดียวกันทั้งประเทศนะครับไม่เฉพาะจังหวัดนครนายกเพราะเมื่อกี้ที่ฟังก็คือเรายื่นพร้อมกันหมดเลยนะครับคือพวกผมเนี่ยได้รวมตัวกันทั้งประมงทั้งจังหวัดระยองครับมายื่นหนังสือเกี่ยวกับให้ช่วยเร่งรัดกฎหมายประมงให้ได้เร่งด่วนที่สุดครับ